เริ่มด้วยเรื่องอะไรดีคะวันนี้เปิดรายการด้วยเรื่องของผู้หญิงคนเดิมเป็นผู้หญิงที่ถามหากันทุกวันนะคะ Facebook เจาะลึกนี่ถามถึงผู้หญิงคนนี้ทุกวันค่ะครับคิดถึงเขามากค่ะดังนั้นวันนี้จะเอาผู้หญิงคนนั้นมาเปิดรายการจัดให้ค่ะระหว่างรายการจะได้ไม่ต้องถามถึงไปถึงไหนอย่างไรทำไมเงียบเราจะเอาคลิปวีรกรรมของผู้หญิงคนนั้นมาเปิดนำรายการชมและฟังคลิปกันก่อนประเดี๋ยวกลับมาพูดกันนะครับอ่ะเชิญเลยค่ะไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะคือชาวบ้านเนี่ยคุณพูดได้ยังไงชาวบ้านเขาไม่เอาที่นี่ก็ในเมื่อกฎหมายเขารับได้นี่ฮะกฎหมายห้ามนี่ฮะชาวบ้านเขาไม่เอาอ่ะตัวนี้ใครคือชาวบ้านของคุณนะไม่ต้องเถียงนะที่ไม่ต้องเถียงไม่ประโยชน์ไม่ประโยชน์เนี่ยถ่ายแล้วคนแล้วคน200 300คนเขาเอาอ่ะไม่ต้องเถียงที่ไม่ต้องเถียงคนนี้ต้องสิคนรวยอ่ะสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนผมไม่ใช่คนรวยครับผมทำมาหากินครับเนี่ยคนรวยยืนอยู่ตรงเนี้ยนี่ครับผมเจ้าของเนี่ยลูกจ้างผมลูกจ้างผมนี่ผมนี่ถ่ายผมเลยผมเจ้าของครับกิตติทัศน์มณีพันธ์คุยกับท่านปรีนาสสจังหวัดราชบุรีเอาบังได้ครับได้ครับถ่ายได้ทั้งคู่ครับถ่ายได้ทั้งคู่ผมอยากออกทีวีแย่แล้วไม่เป็นไรครับชาวบ้านเขาเดือดร้อนผมเนี่ยเจ้าของใครที่ทำชาวบ้านจนร้อนแล้วท่านสสทำผมเดือดร้อนล่ะครับอันนี้มันเจ้าของแล้วท่านนี่นะครับเจ้าของโดยจริงครับดูตามโฉนดไหมครับชื่อกิตติทัศน์มณีพันธ์เจ้าของครับไม่เป็นไรครับท่านสสก็เหม็นพอกับผมไม่เป็นไรครับเหม็นมากกว่าซะด้วยมั้ยไม่เป็นไรผมไม่ซีเรียสติดตามข่าวติดตามโซเชียลเนี่ยไม่เป็นไรมากกว่าด้วยคือคุณเป็นคนที่ไหนฮะเนี่ยผมคนราชบุรีครับคุณเป็นคนที่ไหนคนราชบุรีครับคนราชบุรีครับที่ไหนเพิ่งย้ายอ่ะดิมาจากไหนไปดูที่ทะเบียนนี่ย้ายมาเมื่อไหร่คุณไปถามคุณพ่อคุณนะฮะคุณทวีไกรคุปอ่ะผมเลือกเข้ามาผมอยู่ราชบุรีตั้งสมัยคุณพ่อคุณอ๋อไม่เลือกคุณอยู่แล้วไม่เลือกหรอกไม่ต้องเลือกเพราะไม่อยากรู้อย่างนี้ไม่เลือกคุณอยู่แล้วที่เนี่ยแล้วคุณมาทำความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ผมบอกผมเลือกคุณพ่อคุณเออคุณไม่ต้องมาพูดหรอกไม่ต้องมาอ้างนะเพราะชาวบ้านเขาไม่เอาคุณก็ยังอยากจะสร้างอย่างเงี้ยเจ้าของไม่ถ่ายแต่ถ่ายหัวหน้างานเขาเท่เลยสภาพนี้เป็นเจ้าของโรงงานไม่ได้หรอหรือผมไม่มีตังค์อ่ะที่เปิดตังค์ในบัญชีคุณผมไม่มีเป็นพันล้านหรอกแต่ผมก็มีเป็นร้อยล้านพอจะอวดคนอื่นได้เหมือนกันไม่ได้ร่ำรวยหรอกครับแต่ผมสร้างได้ผมไม่ได้ไปโกงใครมาผมทำมาจากมือจากมือล้วนๆผมมาทำมาจากมือล้วนๆไม่ได้ไปโกงใครมาไม่ได้ไปลุกไม่ได้ไปอะไรที่นี่ผมซื้อโอนถูกโฉนดตามถูกต้องมีโฉนดแล้วทำความเดือดร้อนให้ชาวบ้านผมไม่ตรงนั้นผมตามกฎหมายผมว่ากันตามกฎหมายแล้วไปคุยกันสาบแช่งจะด่าไงด่าผมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมก็ตายเห็นไหมใช่ไหมครับก็เหมือนใครบางคนที่ยังไงคะคุณเอปารีนาไกลคุปค่ะสาวราชบุรีสาวราชบุรีสสราชบุรีใช่ค่ะในคลิปนะครับคุณเอปารีนาเธอไปเอาเรื่องเสียเจ้าของโรงงานอาหารสัตว์ที่ไปก่อสร้างแถวโพธารามราชบุรีแล้วคุณเอปารีนาเธอก็บอกว่าตามกฎหมายคุณมาสร้างตรงนี้ได้ก็จริงแต่ชาวบ้านเขาไม่เอาเออเขายืนยันอยู่อย่างเนี้ยชาวบ้านเขาเดือดร้อนคุณมาสร้างมาทำได้อย่างไรชาวบ้านเขาไม่เอาโรงงานคุณมาสร้างโรงงานตรงนี้ได้อย่างไรพูดกันง่ายๆ get out ออกไปให้ออกไปเหอะเพราะชาวบ้านเขาไม่เอาแล้วมีการซักต่อโรงงานนั้นเป็นโรงงานอาหารสัตว์นะครับก็โต้เถียงกันไปโต้เถียงกันมาอีกฝ่ายก็บอกว่าเขาก็ได้รับอนุญาตมาก่อสร้างถูกต้องตามกฎหมายที่ดินก็ซื้อมาถูกต้องทุกอย่างทำถูกต้องตามกฎหมายอะไรประมาณนั้นแต่คุณปรินาเธอก็ยืนยันอยู่อย่างเดียวชาวบ้านเขาไม่เอาชาวบ้านเขาไม่เอามาสร้างความเดือดร้อนไม่เอาแต่คราวนี้ก็ปะทะกันอีท่าไหนก็ไม่ทราบนะคุณปรินาคุณเอ๋เธอก็หลุดปากก่อนถอยไปปากเหม็นปรากฏว่าทางนั้นสวนกลับทันทีเลยเหม็นพอกันน่ะโรงงานก็สวนกับสสน่าจะปากเหม็นกว่านะเออเหม็นเหมือนกันน่ะแล้วน่าจะเหม็นกว่าด้วยอ่ะอีกคนนึงสวนเข้ามาเป็นไงล่ะคุณเอปรินาก็บอกว่าเป็นคนที่ไหนเนี่ยสงสัยจะเพิ่งย้ายมาอยู่แถวนี้มั้งเออพูดทํานองว่าไม่รู้จักชั้นซะแล้วเออปรากฏว่าก็สวนกลับเออให้ไปถามเรื่องคุณพ่อละกันมาตั้งนานแล้วผมเลือกตั้งแต่สมัยคุณพ่อคุณลงสสแล้วผมก็เลือกพ่อคุณด้วยเออปรากฏว่าไม่ต้องมาเลือกสมัยหน้าก็ไม่ต้องมาเลือกไม่ต้องมาเลือกไม่ต้องมาเลือกเลยชัดเจนดีมากคลิปนี้เกิดตั้งแต่วันไหนผมไม่แน่ใจนะใช่ค่ะแต่ก็ต้องให้เครดิตคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ค่ะสุดแซ่บแล้วคุณอัจฉริยะไปได้คลิปนี้มาอย่างไรได้มาจากใครผมไม่ทราบค่ะแต่เอามาโพสในเพจแต่ว่าเอามาโพสในเพจของชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเพราะมาโพสในเพจนี้มันเลยกระฉ่อนไปทั่วไงถ่ายกันเก็บเงียบๆก็ไม่รู้นะปรากฏว่า
ทางฝั่งเจ้าของโรงงานเสียตัวจริงเขาบอกว่าถ่ายแต่ลูกจ้างอะถ่ายผมสิทำไมสภาพผมเป็นเจ้าของไม่ได้เหรอไม่เห็นนะว่าสภาพยังไงนะเสียเนี่ยสภาพผมนี่เป็นเจ้าของไม่ได้เหรอเสียกิติพัฒน์ไม่ถ่ายผมเลยไม่เห็นหน้ากิติทัศน์มณีพันธ์พันล้านผมไม่มีผมมีร้อยล้านเป็นไงล่ะไม่ทราบสิครับแล้วจะไงต่อนอกจากพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวชร้อยตำรวจเอกธรรมนัสพรหมเผ่าค่ะกิติทัศน์มณีพันธ์ก็ยังจะเป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องจดจำผู้หญิงคนนี้ไปจนชั่วชีวิตเพราะคุณเอ๋เธอมาเลยนะคะเธอชัดเจนมากโอเครอดูกันต่อไปแล้วกันก็นั่นก็ดราม่าก็มีประเด็นเรื่อยๆกับละครหลังข่าวมีคนแซวนี่เป็นประเด็นได้เรื่อยๆนะสาวเอ๋เนี่ยตัวจริงชัดเจนนี่แหละตัวจริงของเธอตัวจริงชัดเจนค่ะ